me do my two-step. สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องนัทธนันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับวิธีการใหม่ในการปลดล็อก Samsung Galaxy A10 นะครับสถานะตอนนี้ก็คือKG State เป็น Rocket นะครับแล้วก็ตัวเครื่องติดล็อก FRP on แล้วก็ OEM on นะครับวันนี้ก็จะมาทำให้ดูนะครับสำหรับเทคนิคใหม่ที่ใช้ Medusa Pro 2นะครับเพื่อทำการคลีนบอร์ดนั่นเองนะครับคลีนบอร์ดแล้วจะทำให้ KG State หายไปนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาเมนบอร์ดออกมานะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำการเปิดซิงค์แล้วก็จำสาย ISP ครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการเปิดซิงค์ออกมาแล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็คือ Data 0นะครับ VCC VCCQ แล้วก็ฝั่งนี้เป็น Clock กับ CMD นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อ ISP เข้ากับตัวเครื่องตัวเมนบอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยก็ใช้เป็น Medusa ISP Adapter ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่การต่อเนี่ยจะทำให้เสถียรมากขึ้นนะครับโดยตัวนี้ผ่านการ modify มาแล้วนะครับโดยการเพิ่มตัวในส่วนของ pull up ของ VCCQ เนี่ยไปยัง CMD แล้วก็ Data 0เพื่อให้เลี้ยงไฟ Data ได้ดีขึ้นเหมาะสมกับ CPU Exynos นะครับอันนี้ผมก็เพิ่มไฟเข้ามานะครับไฟ LED ให้เรารับรู้ได้ว่าอ๋อโอเคตอนนี้ตัวกล่องนั้นจ่ายกระแสไฟเข้ามายังเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อเข้ากับกล่องได้เลยนะครับก็ต่อออกมาในลักษณะนี้นะครับก็คือต่อในส่วนของฝั่งพินที่เขาใส่แยกมานะครับบางคนอาจจะต่อที่บริเวณตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยสปีดค่อนข้างนิ่งกว่านะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับผมก็จะปรับวอลเตจเป็น 3.3 นะครับในส่วนนี้เนี่ยไอ้วอลเตจตรงนี้มันคือการปรับ VCCQ นะครับผมทำการชดเชยไฟไปที่ 3.3 แล้วก็ปรับคล็อกเป็นบัสสปีดเป็น50เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ติ๊ก read android build info นะครับเพื่อให้เวลาคอนเนคเนี่ยมันโชว์ว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือเขาจะแบ็กอัพค่าสัญญาณให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตอนนี้โชว์เวอร์ชันออกมาแล้วนะครับว่าเป็น A10 U7 นั่นเองนะครับผมก็จะใช้เมนู Constructor ในการเก็บค่าต่างๆนะครับส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่เก็บนะครับอันนี้เดี๋ยวเรายังไงก็ต้องไปแฟลชใหม่อยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อครับผมต้องการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด create นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราจะจัดเก็บไฟล์นะครับก็จัดเก็บให้เป็นระเบียบนะครับนี่วันที่21โอเคผมก็จะเซฟนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเวลาบอกนะครับว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่นาทีนะครับในการแบ็กอัพซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาก็อยู่ประมาณ2นาทีนะครับซึ่งตัว Medusa Block นั้น read speed ได้ถึง 5.8 เมกะไบต์ per second เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรารอตัวกล่อง read สักครู่หนึ่งนะครับการ read ตรงนี้เนี่ยมันจะรวมถึงค่าของบูต1บูต2นะครับที่เราจำเป็นจะต้องใส่นะครับแต่ว่าไม่รวมในส่วนของ ETCD ในการตั้ง boot config นั่นเองนะครับตรงนั้นไม่รวมแล้วก็ในส่วนของ EMI แน่นอนว่ามันจัดเก็บให้นะครับโดยระบบสมาร์ทของเขานะครับลดขนาดไฟล์บีบอัดเป็นก้อนเดียวนะครับก็เพื่อให้เรานั้นสะดวกกับการใช้งานนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ Constructor work it successfully complete แล้วนะครับเราก็จะกดปิดไปแล้วก็มาทำการ EMC Service ครับเราจะทำการเขียน EMC Firmware เข้าไปใหม่นะครับโอเคผมก็ read ค่า EMC
ิร์มแวร์ตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ขึ้นนะตัวนี้เป็น BJTD4R นะครับผมก็จะเขียนเข้าไปหลังจากเขียนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ตัวกล่องก็จะตัดการทำงานไป1รอบนะครับเราค่อยมาเชื่อมต่อใหม่นะครับอ่ะอย่างตอนนี้ตัดการเชื่อมต่อไปแล้วผมไม่ต้องการ read android build นะครับผมก็เอาออกนะครับผม connect กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่า RPMB มันหายไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็ใช้เมนู Smart Repair นะครับเลือกไฟล์ที่เราทำการแบ็กอัพเมื่อสักครู่กลับมานะครับเราก็กด Next ครับแล้วก็กด Repair ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเพราะว่าเราก่อนที่จะแบ็กอัพนั้นตั้งค่าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับใช้เวลาในการเขียนกลับประมาณ2นาทีเช่นกันนะครับหลังจากที่เขียนไปแล้วเนี่ยก็เราก็เหลือขั้นตอนในการใส่ไฟล์ Alloc Bootloader แล้วก็เซตค่า Config Boot นะครับให้กับตัวเครื่องนะครับในส่วนของตัวนี้เป็น CPU Exynos ดังนั้นเราก็จะจำเป็นจะต้องเซตค่า boot config ไปที่ CPU Exynos นะครับซึ่งกล่องตัว Medusa Pro ก็มีตัว preset หรือว่าชุดค่าปกติของ Exynos มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนค่า config กันให้ดูนะครับหลังจากที่ตรงนี้นะครับทำการ repair ค่าเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับในการรีแพร์นี่ก็มีทั้งอีมี่ทั้งหมดนะครับค่าสัญญาณเดิมเนี่ยก็กลับไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบดแบ็กอัพหรือว่าแบ็กอัพที่ไม่สมบูรณ์อันนั้นเราก็จำเป็นจะต้องแบ็กอัพใหม่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ขออนุญาตตัดข้ามในช่วงใส่ไฟล์ Alloc Bootloader นะครับแล้วก็มาที่ Boot Config ได้เลยนะครับเลือกเป็น Exynos ครับก็บอกว่าให้กด Set Config อีกครั้งหนึ่งเราก็กด Set Config ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เรา Connect กลับไปนะครับดูว่าตัวเครื่องนั้นเซตค่า Boot เป็นสำหรับ Exynos หรือยังนะครับก็ถอยขึ้นมาดูในส่วนข้างบนนะครับก็จะเห็นค่าล็อกตรงนี้ partition config เป็น 0x48 เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากนี้เราก็เอาสายออกครับแล้วก็ทำการ unlock bootloader ได้เลยนะครับเพื่อทำการ flash rom ต่อไปนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทำความสะอาดแล้วนะครับเอาสาย ISP ออกไปนะครับเดี๋ยวผมเอาไปประกอบก่อนนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการ unlock bootloader กันเลยนะครับการ unlock bootloader เนี่ยก็คือกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เสียบสายนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าดาวน์โหลดหมดนะครับให้เรากดเพิ่มเสียงนานๆยาวๆครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าให้ไปอย่างหน้า unlock bootloader แล้วเราก็กดเพิ่มเสียงอีกครั้งนึงสั้นๆนะครับตัวเครื่องก็จะบูตขึ้นมาใหม่แล้วเรากดเข้าดาวน์โหลดหมดซ้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กดสั้นๆเพื่อเข้าดูว่าสถานะตอนนี้เป็นอะไรนะครับสังเกตว่าตอนนี้ตัวเครื่องก็ KT State หายไปนะครับ FRP กับ OM เป็น Off เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใส่ ROM Modify เข้าไปได้นะครับซึ่ง ROM Modify เราก็จะแฟลชผ่าน Olin นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้โปรแกรม Olin นะครับทำการใส่ไฟล์ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับมันคือไฟล์ที่เราแก้ไขแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องกลับมาล็อกอินนั่นเองในส่วนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดข้ามคลิปในส่วนนี้ไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมีแต่การรอเวลาให้โปรแกรมแฟลชไฟล์เข้าไปแค่นั้นเองนะครับนี่สถานะตัวเครื่องก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้โปรแกรมก็ทำการแฟลชเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอตัวเครื่องบูตไปยังหน้าหลักนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เรารอมาประมาณ5นาทีนะครับตัวเครื่องก็เซตมาหน้าตั้งค่านะครับผมก็กดเซตเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็มาเช็คกันนิดนึงว่าตอนนี้เรา
ทำสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าทำสมบูรณ์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคน modify ทำการตัดอะไรบ้างนะครับอย่างของผมคือตัดเมนูอัปเดตออกไปนะครับนั่นก็คือแสดงว่าเราทำผ่านแล้วนะครับเราดูไปในส่วนของเกี่ยวกับโทรศัพท์เช็คอาค่าอีมี่มีปกติแสดงว่าใส่ซิมต้องมีค่าสัญญาณนะครับดูในส่วนของซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับในส่วนนี้ผมก็ทำการ modify ชื่อตรงนี้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งรอมตัวนี้นะครับเป็นของแบ็คเพอร์นะครับทีมงานแบ็คเพอร์นะครับที่เป็นทีมงานซัพพอร์ตของช่างไทยนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถแจกไฟล์ตัวนี้ไปยังสาธารณะได้นะครับก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับคนที่อยู่ในซัพพอร์ตก็แล้วกันนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับในการที่เราจะมาสาธิตวิธีการทำงานวิธีการปลดล็อกรูปแบบใหม่บน Medusa Pro 2นะครับเพื่อทำการเคลียร์ Cache State หรือว่าเคลียร์สถานะบล็อกออกไปก่อนที่เราจะใส่ ROM Modify นั่นเองนะครับก็ถ้าอย่างไรก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนช่างที่เข้ามาดูคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ